คำพูดต่อไปนี้ลุงก็เขียนเอาไว้อย่างนี้นะครับถามตัวเองว่าถามว่าตัวเองทุกวันเนี่ยมีความสามารถทำอะไรได้ไหมครับความสามารถที่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นเป็นอันอย่างน้อยสุดเจียวไข่เป็นไหมเป็นความสามารถเอาไปกินเช้าสายบ่ายเจียวไข่เป็นไหมถ้าจะให้ดีไปหาไข่มาเจียวเป็นไหมถ้าจะให้ดีไปหาไก่ทำให้มันออกไข่มาเจียวกินจะดีไหมงงไหมฮะไม่งงเนาะนี่คือความสามารถครับเจียวไข่เป็นไปหาไข่ได้ด้วยทำให้ไข่เกิดมาได้ด้วยครบวงจรนะผมว่านะเป็นความสามารถแบบครบวงจรนะไปหาไข่มาได้ด้วยแปลว่าไปหาไก่มาเลี้ยงดูปูเสือให้มันออกไข่เอาไข่มาเจียวทำอาหารหวานคาวกินกันเนี่ยก็เรียกว่าความสามารถความสามารถนี้เป็นขวัญใจของมนุษย์ชาตินะครับจำหน่อยครับแบบนี้ความสามารถเป็นที่รักเป็นที่รักของมนุษยชาติเรียกว่าเป็นขวัญใจของมนุษยชาตินั่นคือความสามารถอ่ะก็ถามตัวเองนะว่ามีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับความสามารถที่ว่านี้นำมาประกอบอาชีพเพื่อดูแลตัวเองครอบครัวนะเผ่าพันธุ์หมู่มนมิตรบริวารคือความสามารถนะก็จะมีความสามารถอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นบุคคลที่เป็นขวัญใจของคนทั้งชุมชนชุมชนแปลว่าในซอยก็ได้เนาะคุ้มเหนือคุ้มใต้ก็ได้นะชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติและเป็นของโลกด้วยนั่นคือความสามารถเป็นขวัญใจของคนทั้งโลกได้ด้วยนะครับทีนี้ใครล่ะจะเป็นขวัญใจของมนุษย์ทั้งโลกได้คนนั้นมันต้องประกอบไปด้วยอะไรนะครับหนึ่งก็ต้องมีคำว่าเก่งนะครับก็ต้องเก่งนะครับจึงจะเป็นขวัญใจของคนทั้งโลกได้เก่งนะเก่งนะใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงทีเนี้ยเป็นขวัญใจมาพอเนี่ยเป็นยังพอจะเป็นสมบัติของคนทั้งโลกได้ด้วยไหมคนเก่งเป็นสมบัติของคนทั้งโลกได้เป็นสมบัติของคนของประเทศชาติได้นี่เห็นไหมยกตัวอย่างได้ไหมยังไม่ต้องยกตัวอย่างเก็บของโลกเป็นสมบัติของคนทั้งโลกได้ก็คนดีทีเนี้ยคนดีเนี่ยก็เป็นสมบัติของคนทั้งโลกได้เช่นเดียวกันเก่งดีแล้วก็มีความรู้นะฮะมีความรู้เห็นไหมแปลว่ามีความรู้มีความสามารถเป็นคนเก่งเป็นคนดีแล้วที่ว่านี้จึงจะเป็นสมบัติของคนทั้งโลกยกตัวอย่างก็ได้อ้าวกลุ่มอามินก็คือท่านนบีมุฮัมมัดไงเห็นหรือยังเนี่ยเห็นหรือยัง
เห็นอย่างนั่นแหละต้องมีความสามารถต้องเก่งต้องดีต้องมีความรู้รอบรู้สารพัด108,000ประการนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นขวัญใจหรือเป็นสมบัติของคนทั้งโลกเถียงลุงไหมเนี่ยเอาอะไรมาเถียงลุงจะรู้นะยกเว้นจะเอาสีข้างถูต่อโอ้ก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของลุงข้างนั้นนะคนดีทีเนี้ยดีจริงไหมนะโอเคไหมได้เรื่องแล้วนะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วนะถ้ากลุ่มอาเมนทีเนี้ยก็คือพระเยซูเจ้าแล้วครับเนี่ยเห็นไหมถ้ากลุ่มสาธุทีเนี้ยจะหนีไปไหนได้ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าทีเนี้ยเห็นไหมฮะเออแมนบอหรือจะเถียงลุงโอ้ยวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรนั่งจ้องกันเถียงชาวบ้านก็ได้อะไรทีเนี้ยมันจะได้อะไรวันหนึ่งเนี่ยนั่งพิมพ์ก็แก๊กก็แก๊กนะต่อว่าชาวบ้านเนี่ยมันจะได้อะไรเนี่ยโอ้ตายตายตายอะไรทำนองนั้นนะครับมีไหมทีเนี้ยยกตัวอย่างแค่3นี่ก็พอละมั้งนะนั่นแหละก็คือสมบัตินะเป็นสมบัติของมนุษย์ทั้งโลกเลือกเอาที่นี่ครับท่านจะเลือกตรงไหนจะเลือกพระนบีก็เชิญแต่ว่าทยาสัยเก่งนั้นที่ว่าเก่งดีและมีความรู้รอบจัดด้วยอย่างเงี้ยพระเยซูเจ้าก็เหมือนกันเชิญพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันก็เลือกเอาตามอัธยาสัยถ้าลุงเนี่ยลุงเลือกอะไรที่นี่ลุงจะเลือกเกินกว่าสันถึงนั้นด้วยอ้าวถ้าลุงเลือกนะ ถ้าลุงลุงจะไปเลือกนู่นน่ะสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบนู่นน่ะคือพระธรรมนะถ้าลุงเลือกนะแล้วลุงไปเลือกสิ่งที่พระนบีค้นพบคือพระอัลเลาะห์นู่นถ้าลุงเลือกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ถ้าลุงเลือกก็ลุงเลือกสิ่งที่พระเยซูเจ้าค้นพบนู่นคือเดอะก๊อดนู่นถ้าลุงเลือกทีเนี้ยเอาสิดีไหมล่ะเพ่ผมมาเข้าทางกันนะค่อยคิดครับผมภาษาลองหนึ่งขึ้นภาษาลุงเนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นต้องขึ้นยอดตาลฟังเลยพัดโถ่มันเดินพื้นนี่เองครับ easy easy normal normal abnormal abnormal ธรรมดาธรรมดานี่เองใช่ปะพี่เอาความจริงไม่ยากเอ้ยยุคนี้มันไม่ยากเลยยุคนี้จะพูดถึงนะพูดถึงอะไรพระอรหันต์ก็ง่ายเลยนั่นพูดถึงพระนบีก็ไม่ง่ายไม่ยากสิพุทธพระเยซูก็ไม่ยากพูดถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ยากเข้าถาเลยผมว่ามันถึงยุคมันนะเมื่อรู้ว่ายุคมันที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ก็จะให้ดูในเรื่องของใครน้อส่งมาให้น้อเดี๋ยวอันนี้ผมดูทางด้านฝั่งเฟซนะฮะฝั่งเฟซยังมีคำถามนะโอเคยินดีด้วยครับยินดีทุกท่านที่อยู่ในฝั่งเฟซนะขออนุญาตไปดูมีผู้คนส่งอะไรมาให้นะครับนั่นแน่มีคนบอกมาแล้วนะฮะพระอรหันต์ก็คือพนักงานบริสุทธิ์เฮ้ยนั้นเหรอโอ้โหแน่เลยโอ้โหนายแน่มาฮึนั่นแน่ถือว่านายแน่มากแล้วกันนะ
ลองฟังต่อไปนี้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็เมื่อวานก็ยังพูดพอสมควรนะครับในเรื่องของปัญหาของโลกใบนี้นะครับวันนี้ก็มีผู้คนเข้าส่งข่าวคราวมาให้นะครับก็อยากจะให้ลองฟังเล่นๆนะครับฟังแล้วจะตกใจนะครับจะตกใจสิ่งที่โอเคเรื่องของตะวันตกกลางนะครับอิรักฟังให้ดีนะฮะคลิปนี้น่าฟังมันขโมดมาเต็มที่แล้วนะเรื่องของไฟบาลัยกันครับมาเยอะแล้วนะมามากแล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะลุงพูดไว้ตั้งเกินกว่า15ปีแล้วนะเรื่องพวกนี้นะครับเอาละ3 2ไปคุณผู้ชมครับล่าสุดนี้หลายพื้นที่ในแถบตะวันออกกลางได้เกิดความไม่สงบขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดความรุนแรงครั้งใหญ่ในภูมิภาคนั้นมาดูรายละเอียดข่าวกันครับที่อิรักในช่วงเวลาค่ำของวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมเขตกรีนโซนในกรุงแบกแดดของอิรักได้ถูกยิงโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธหลายลูกโดยจุดที่ถูกยิงโจมตีนั้นคือสถานทูตสหรัฐและที่พักอาศัยของเขตอันกาดิซียาแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของสถานทูตสหรัฐได้ยิงต่อต้านจรวดไว้ได้ส่วนหนึ่งส่วนจรวดอีกส่วนหนึ่งได้ระเบิดทำลายทรัพย์สินบางส่วนของสถานทูตสหรัฐและจรวดได้ระเบิดทำลายอาคารกับลานจอดรถในพื้นที่แถบนั้นจนเกิดความเสียหายโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนี้การโจมตีที่เกิดขึ้นทางกองกำลังความมั่นคงของอิรักได้ออกแถลงการว่าเป็นการกระทำของกลุ่มก่อการร้ายที่ยิงอาวุธจรวดมาจากค่ายอัลลาชีดที่อยู่ทางตอนใต้ของกรุงแบกแดดซึ่งทางอิรักจะเร่งดำเนินการปราบปรามส่วนกลุ่มผู้โจมตีนั้นจะเชื่อมโยงหรือได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายใดหรือไม่ทางอิรักจะทำการสอบสวนต่อไปในเวลาถัดมาทางสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดได้ออกแถลงการประณามการโจมตีด้วยขีปนาวุธในพื้นที่กรีนโซนหรือพื้นที่สีเขียวที่เป็นเขตปลอดอาวุธห้ามใช้ความรุนแรงเพราะเป็นเขตที่พักอาศัยของประชาชนอย่างหนาแน่นและเป็นพื้นที่ที่มีหน่วยงานของนานาชาติตั้งอยู่อย่างมากมายโดยในการแถลงข่าวของสถานทูตสหรัฐได้เรียกร้องให้รัฐบาลอิรักดำเนินการป้องกันการโจมตีพื้นที่กรีนโซนอย่างมั่นคงที่สุดและให้เร่งดำเนินการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบในการโจมตีดังกล่าวซึ่งมีรายงานข่าวว่าเป้าหมายหนึ่งในการโจมตีคือสถานทูตสหรัฐเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นจึงผูกโยงไปถึงอิหร่านด้วยเพราะทางอิหร่านได้เคยประกาศว่าจะทำการตอบโต้หรือแก้แค้นกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์ของตนโดยจะทำการแก้แค้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอิหร่านจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยหนึ่งที่อาจผูกโยงกับการโจมตีในครั้งนี้ด้วยและล่าสุดนี้นายพลแฟรงค์แมคเคนซี่ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางได้ออกมาประกาศว่าหากอิหร่านปฏิบัติการใดๆที่เป็นภัยคุกคามกับสหรัฐในวันครบรอบ1ปีของการลอบสังหารนายพลกัสเซมโซไรมานี่กองกำลังของสหรัฐก็พร้อมจะปกป้องตัวเองและปกป้องพันธมิตรของสหรัฐที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางและพร้อมจะตอบโต้หากจำเป็นอีกด้านหนึ่งในตะวันออกกลางในขณะที่นายเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เป็นคนแรกในอิสราเอลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวอิสราเอลโดยวัคซีนนั้นเป็นวัคซีนป้องกันไวรัสของบริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ได้ในอิสราเอลในเวลาเดียวกันนั้นทางหน่วยงานก่อสร้างของอิสราเอลก็เร่งดำเนินการสร้างนิคมพักอาศัยในเขตเยรูซาเล็มซึ่งทางอิสราเอลมีโครงการว่าจะสร้างนิคมในเยรูซาเล็มมากถึง 8,300 แห่ง
ทำให้ในขณะนี้ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากได้ออกมาประท้วงต่อต้านการดำเนินการนั้นและทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในปาเลสไตน์ได้ออกแถลงข่าวว่าการสร้างนิคมของอิสราเอลในเยรูซาเล็มนั้นได้รับการสนับสนุนจาก UAE ด้วยจึงได้กล่าวประณามทาง UAE ว่าไม่ควรมีบทบาทในการสนับสนุนอิสราเอลให้ดำเนินการในสิ่งที่เป็นภัยต่อคนในภูมิภาคตะวันออกกลางและวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุลอบวางระเบิดขึ้นในกรุงคาบูลของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตไป9รายบาดเจ็บ20รายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกฎหมายของอัฟกานิสถานเสียชีวิตจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดนั้นด้วยการลอบวางระเบิดโดยฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลอัฟกานิสถานในครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ร้ายครั้งใหญ่ในกรุงคาบูลที่นอกจากจะทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บไปจำนวนมากแล้วยังทำให้รถยนต์และอาคารร้านค้าที่อยู่รายรอบจุดระเบิดเกิดความเสียหายอย่างหนักภาพที่เห็นอยู่นี้คือฐานที่มั่นทหารฐานใหญ่ของตุรกีที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของซีเรียที่กำลังถูกรื้อถอนหลังจากที่กองกำลังของตุรกีได้เคลื่อนถอนทัพออกไปโดยฐานที่มั่นของตุรกีแห่งนี้เป็นฐานใหญ่แห่งที่9ที่ตั้งอยู่ในซีเรียและภาพที่เห็นอยู่นี้คือผู้อพยพชาวซีเรียที่ลี้ภัยอยู่ต่างแดนได้เดินทางกลับเข้าสู่พื้นที่ใกล้เมืองดามัสกัสหลังจากที่พื้นที่ของซีเรียเกิดความสงบขึ้นแต่ผู้อพยพเหล่านั้นอาจต้องพบความลำบากต่อไปในการบูรณะที่พักอาศัยของตนเพราะพิษของสงครามทำให้อาคารบ้านเรือนในซีเรียเกิดความเสียหายหนักมากอีกข่าวหนึ่งในซีเรียครับเมื่อกองกำลังของตุรกีถอนตัวออกจากซีเรียไปแล้ววันที่19ธันวาคมกองกำลังหนึ่งที่อยู่ในซีเรียที่ตุรกีให้การสนับสนุนซึ่งได้ยึดครองโรงกลั่นน้ำมันบางแห่งที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองอาเรปโปโรงกลั่นน้ำมันของกองกำลังนั้นได้ถูกโจมตีด้วยโดรนถึง3ครั้งต่อเนื่องกันจนเกิดความเสียหายอย่างหนักโดยไม่ทราบว่าโดรนที่โจมตีนั้นเป็นของกองกำลังฝ่ายใดและล่าสุดนี้ครับทางตุรกีได้เผยแพร่ภาพการโจมตีทางอากาศที่ทำลายฐานที่มั่นของกองกำลังที่เป็นปฏิปักษ์กับตุรกีซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอิรักที่แสดงให้เห็นว่าแม้ตุรกีจะถอนกองกำลังออกจากซีเรียและลดบทบาทการทหารในหลายพื้นที่ของตะวันออกกลางแต่ปฏิบัติการทางทหารที่สำคัญของตุรกีก็ยังดำเนินการอยู่ต่อไปโดยใช้ปฏิบัติการทางอากาศเป็นยุทธวิธีหลักในการรบที่เยเมนการสู้รบกันระหว่างกองกำลังของรัฐบาลเยเมนกับกองกำลังของฝ่ายต่อต้านหรือกองกำลังเพื่อการเปลี่ยนผ่านยังมีการสู้รบกันอยู่ในหลายพื้นที่โดยต่างฝ่ายต่างอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจนเกิดการสู้รบครั้งใหม่มานานเกือบเดือนแม้ว่าทางสหประชาชาติได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อไกล่เกลี่ยให้คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายเปิดการเจรจาทำข้อตกลงสงบศึกกันอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายไม่สนใจจะทำการเจรจาใดๆอีกแล้วไฟสงครามในเยเมนจึงมีทีท่าว่าจะลุกโชนต่อไปซึ่งผลของสงครามที่ผ่านมา6ปีในเยเมนนั้นได้ทำให้อาคารบ้านเรือนในเยเมนหลายพื้นที่เกิดความเสียหายอย่างย่อยยับและความเสียหายคงเพิ่มมากขึ้นอีกเมื่อสงครามยังไม่ยุติโดยเฉพาะประชาชนในเยเมนได้รับผลกระทบหนักมากจนหลายหน่วยงานสากลต้องเร่งให้ความช่วยเหลือในเวลานี้
เละเป็นโจ๊กเลยและที่ลิเบียสถานการณ์ความตึงเครียดยังคงมีอยู่ต่อไปเมื่อมีกลุ่มทหารรับจ้างจากหลายฝ่ายกำลังเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ของลิเบียจึงมีผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าหากลิเบียยังถูกแทรกแซงจากภายนอกต่อไปและการแทรกแซงนั้นเพิ่มมากขึ้นดินแดนลิเบียอาจจะกลายเป็นสมรภูมิรบผืนใหญ่ของตะวันออกกลางได้ในปีหน้าครับคุณผู้ชมสถานนั่นแหละนี่แหละเรียกว่าไฟบรรลัยกันนะครับโอ้โหถ้าดูตามนี้แล้วก็มันกี่ประเทศวะเนี่ยแต่อะไรไม่ไปแตะไปแต่สถานทูตของอเมริกันที่อิรักเขาให้โอ้โหตายเลยเรียกว่าไปแตะรังผึ้งงานนี้เป็นหมู่ริจ่าเนาะเหนื่อยนะพี่เนาะสรุปแล้วก็คือเรื่องของเขาแล้วก็ฟังเอาไว้งั้นแหละถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆตรงนั้นถามว่าจะมีน้ำมันใช้ไหมในโลกไปเนี่ยกลับมาหาบ้านเราใช่ไหมบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวก็มีปิโตรเลียมแปลว่าก่อกำแพงเอาไว้ล้อมรอบ70ล้านคนเนี่ยก็ไม่ตายแน่ๆด้วยนะครับอยู่ที่ว่าผู้บริหารจัดการนั้นจะมองในรูปนี้หรือเปล่านะครับถ้าไปมองรูปอื่นมันก็ซอยบ่ได้แล้วขอใหญ่เอ้ยไม่ใหญ่เอ้ยนะผู้บริหารบ้านเมืองจะเอายังไงต่อในการที่จะหาวิธีป้องกันให้ลูกให้หลานไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับลุงก็ได้ฟังแค่นี้แหละมากไปกว่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของลุงเรื่องของลุงรู้นั่นนิดรู้นี่หน่อยเอามาบอกเล่า90เข้าหูสู่ใจใคร่ครวญไตรตรองถามว่าเราคือใครใช่ไหมไปไปมาก็เราคือใครเราจะอยู่ยังไงเหตุการณ์ของโลกเป็นเช่นนี้ครับภัยพิบัติก็มาเร่งรัดกันทุกๆรูปแบบไวรัสโคโรนาใส่เข้าไปแล้วในเรื่องของไวรัสโทษเรื่องของวัคซีนเนี่ยลุงก็พูดเสมอนะครับว่าถ้าหากว่าฉีดเข้าไปแล้วเกิดทำให้คนโง่ใครจะมาการันตีความโง่ความฉลาดถ้ามันไม่เกิดผลทางด้านปฏิกิริยาของร่างกายที่มันจะเกิดขึ้นมาในเร็ววันนะครับคิดแต่ในด้านดีใช่ไหมมันไม่ผิดหรอกครับคิดด้านดีไม่ผิดหรอกครับฐานะอยากเป็นลูกหาบอย่างท่านอย่างผมนี่เป็นต้นจะใช้บริการไหมล่ะต่อไปนี้นะฮะถ้าจะมาใช้ในบ้านเมืองของเราต้องมีมาตรการแล้วนะครับไม่ใช่จะจับฉีดกันทุกคน